กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิเราจะพาคุณผู้ชมทำลูกชิ้นเต้าหู้เอาไว้เป็นเมนูของว่างในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยเริ่มด้วยการนำเต้าหู้ขาวแข็งใส่ภาชนะขยำให้กระจายตัวจากนั้นนำใส่ผ้าขาวบางบีบน้ำออกพอหมาดๆใส่เต้าหู้ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยเห็ดหูหนูดำสับละเอียดและเห็ดหูหนูขาวสับละเอียดปรุงด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกินวดให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะนำลูกชิ้นเต้าหู้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสร็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลูกชิ้นเต้าหู้เมนูของว่างในเทศกาลกินเจนี้กรอบเพลินเกินห้ามใจอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะคะ